Max Gas ดีลดีๆไม่ได้มีแค่ในปั๊มทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งช็อปแนะนำเล่มนี้ครับแถมยังโอนพอยต์ข้ามบัตรได้ง่ายๆเชื่อมได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะกับ PT Max Gas สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะคะในเซ็นหุ้นตลาดเช้าประจำวันจันทร์ที่16ธันวาคม2562ค่ะซึ่งเมจะรวบรวมคำแนะนำของนักวิเคราะห์นะคะมาร่วมพูดคุยกับนักลงทุนแล้วก็คุณผู้ชมกันด้วยค่ะว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อวันเสาร์อาทิตย์รวมไปถึงจะกำหนดภาพรวมการลงทุนอย่างไรประจำวันนี้นะคะติดตามกันได้ค่ะหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook ที่กำลังไลฟ์อยู่ณขณะนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ได้ตามสะดวกเลยค่ะรวมไปถึงใน YouTube Channelแนวค่ะเซิร์ชไปที่คำว่าเช็คหุ้นแล้วก็ทางเว็บไซต์ www.checkhun.com นะคะนี่ก็เป็น3ช่องทางหลักๆที่คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเรื่องของการลงทุนเป็นประจำในทุกวันได้เลยค่ะถ้าย้อนไปตั้งแต่ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเรื่องของการค้าตอนนี้ก็ถือว่าผ่านไปได้โดยดีเลยนะคะการเจรจาทางการค้าในเฟสแรกถือว่าบรรลุไปตามเป้าหมายค่ะแต่อาจจะงงเรื่องตัวเลขสักหน่อยตอนนี้มีตัวเลขถึง3ก้อนด้วยกันนะคะที่สหรัฐเนี่ยจะเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนถ้าย้อนกันไปเรื่องของก้อนแรกคือสหรัฐยังคงภาษีสินค้านำเข้าของจีนในก้อนแรกที่เดิมนะคะ2.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐซึ่งอันนี้เขาก็ยังคงไว้ในการปรับเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากจีน 25% ก้อนที่2 1.1 แสนล้านเหรียญสหรัฐแต่ว่าอันนี้นะคะก้อนนี้เนี่ยเขาจะปรับลดจากเดิมเนี่ยเขาเก็บ 15% ลดมาครึ่งนึงค่ะเหลือ 7.5% และก้อนที่3ก้อนที่บอกว่าจะขึ้นภาษีในช่วงวันที่15ธันวาคมหรือว่าเมื่อวานเนี่ยก้อนสุดท้ายไม่ได้เพิ่มนะคะไม่ได้เพิ่มตัวเลขยังคงตัวเลขเดิมก็คืออยู่ที่ 160,000 ล้านเหรียญสหรัฐก็คือยังคงไว้เกี่ยวกับการปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนจะมีแค่ก้อนที่2เนี่ยแหละค่ะที่ลดลงมาจากเดิมเนี่ย 15% ลดมาเหลือแค่ 7.5% ที่สำคัญจีนเองก็ยังมีท่าทางที่ดีกับทางสหรัฐนะคะก็คือว่าในเรื่องของการซื้อสินค้าจากสหรัฐเพิ่มมากขึ้นค่ะก็เป็นสินค้าเกษตรมีการเพิ่มปริมาณการซื้อสินค้าจากทางสหรัฐนะคะก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีถือว่าเป็นสิ่งที่ตลาดรอคอยกันมานานนะคะว่าการเจรจาการค้าเฟดที่1มันจะบรรลุออกมาเป็นอย่างไรพอรูปแบบออกมาแบบนี้มันเลยทำให้ภาพรวมของตลาดหุ้นทั้งต่างประเทศรวมถึงในเอเชียนะคะแล้วก็ในไทยคาดว่าวันนี้มีโอกาสจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดีค่ะกลยุทธ์การลงทุนที่พอจะแนะนำกันได้ส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ประเมินกันนะคะว่าลองหันมาดูกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากทิศทางการเจรจาการค้าที่ออกมาดีแบบนี้รวมไปถึงการดูในเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับ global play นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งพลังงานหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับปิโตรเคมีแต่ก็ต้องเลือกลงทุนเป็นรายตัวค่ะไม่ใช่ทุ่มไปทั้งหมดนะคะไปทั้งเซกเตอร์อันนี้ก็ถือว่าอาจจะผิดกลยุทธ์นิดหนึ่งแต่ลักษณะของการเจรจาการค้าเหมือนจะไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าที่สำคัญเองในช่วงปลายปีแบบนี้ลักษณะต่างๆรวมถึงท่าทีของทั้งสหรัฐด้วยของทั้งจีนเองด้วยอาจจะไม่ได้แน่นอนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะหลังจากนี้อีกแต่ที่สำคัญพอมีการจดปากกาเซ็นไปเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการค้าก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีรวมถึงภาพตลาดเองก็ถือว่าตอบรับในเชิงบวกที่ดีขึ้นด้วยตอนนี้มาดูกันค่ะว่าแล้วลักษณะการลงทุนของหุ้นรายตัวประจำวันนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะมองบริษัทไหนบ้างนะคะวันนี้เริ่มที่บริษัทหลักทรัพย์ฟินิเซียไซรัสค่ะฟินิเซียในวันนี้เริ่มต้น
ของการลงทุนในหุ้นรายตัวประจำวันแรกของสัปดาห์เป็นธนาคารพาณิชย์อย่าง BBL จริงๆแล้ว BBL ก็คือมีข่าวมาตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในเรื่องที่จะเข้าไปลงทุนสำหรับธนาคารในประเทศอินโดนีเซียแต่ว่าล่าสุดเองราคาของหุ้น BBL 2วันนี่ปรับตัวลงมารวมๆแล้วก็ประมาณ 17.50 สตางค์ค่ะยิ่งทำให้ valuation ถูกมาก PE ตอนนี้อยู่ที่9เท่าแล้วก็ P-book value เนี่ยอยู่ที่ 0.68 เท่าการซื้อ Permata Bank ที่ P-book value 1.7 เท่ามาเทียบกับ P-book value ของ BBL ถือว่าต่ำผิดปกติและราคาที่ซื้อมันก็ใกล้เคียงกับที่ M&A ในอดีตด้วยก็เลยคาดว่ากำไรในช่วงปีหน้านะคะของ BBL อาจจะติดลบสักประมาณ 3% และการรวมของ Permata Deal เนี่ยอาจจะแล้วเสร็จในช่วงประมาณไตรมาสที่3ของปีหน้าก็คาดว่าจะทำให้กำไรของ BBL ทรงตัวได้อยู่ที่ประมาณบวก 9% ค่ะในช่วงปี 2564ด้วยกันส่วนดีลของการซื้อ Permata ถือว่าเป็นการโตแบบอินออร์แกนิกนะคะที่น่าสนใจเพราะว่าอินโดเองก็ถือว่ามี GDP หรือว่าการเติบโตเศรษฐกิจของเขาเนี่ยเติบโตสักราวๆ 5% และสินเชื่อของประเทศอินโดนีเซียเองก็โตถึงประมาณ 10% มันเลยเป็นแรงผลักดันให้ภาคธนาคารพาณิชย์นะคะของทางประเทศอินโดนีเซียสามารถเติบโตได้แล้วก็ทางเปอร์มาต้าที่อินโดนีเซียเองก็ถือว่าเป็นธนาคารที่ใหญ่อันดับ1ของประเทศอินโดนีเซียด้วยเพราะฉะนั้นฟินแลนเซียเองก็เลยมองในแง่ดีกับการที่ดีลของการเข้าไปทำธุรกิจดีลของการเข้าไปเจรจาของการร่วมทำธุรกิจกันกับทางเปอร์มาต้าที่อินโดนีเซียน่าจะเป็นแรงผลักดันให้กับผลประกอบการนะคะของ BBL ในบ้านเราให้สามารถเติบโตได้ตอนนี้ก็ยังคงราคาเป้าหมายไว้นะคะที่187บาทค่ะต่อมาดูกันที่อีกแบงค์หนึ่งมุมมองของแบงค์จากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงกิ้งเองนะคะมองเป็นธนาคารกสิกรไทยหรือว่า K-Bank ในวันนี้ที่มอง K-Bank เพราะว่ามีข่าวจากกรณีที่อาจจะต้องคุม NPL หรือว่าหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ 3.6-4% แล้วก็มั่นใจนะคะว่าการบริหารในช่วงของปีหน้าเองน่าจะเติบโตได้เป็นอย่างดีตอนนี้ก็มองว่า NPL ratio ของ K-Bank จะเพิ่มขึ้นมา 10-20 basis point ได้ในช่วงปีหน้าเพราะว่าธนาคารเก็บหนี้เสียเอาไว้บริหารเองค่ะเพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่าก็เลยคาดว่า K-Bank จะเก็บสำรองส่วนเกินไว้มากกว่าที่จะกลับออกมาเป็นกำไรเพราะว่ามีความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจที่สูงอยู่เหมือนกันนะคะในช่วงปีหน้าก็เลยแนะนำที่ราคาเป้าหมาย150บาทค่ะ2แบงค์ไปแล้วนะคะเป็นแบงค์ขนาดใหญ่ที่มีแนะนำไม่ว่าจะเป็นทั้ง DBL จากฟินแลนเซียแล้วก็ K-Bank จากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองตอนนี้มาดูกันที่เทคนิคกันบ้างเทคนิคที่เมย์เห็นแวบๆนะคะก็กลับกลายเป็นหุ้นขนาดกลางแล้วก็ยังมีกลุ่มโรงกลั่นบ้างบางตัวเริ่มที่จากมุมมองไอราค่ะแนะนำ IVL IVL นี่ถือว่าเป็นหุ้นท็อปในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเห็นว่าราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงมีปริมาณการซื้อขายเข้ามาหนุนด้วยไอรามอง IVL เพราะว่าตอนนี้ระดับราคาหุ้นได้มี Runaway Gapเป็นสัญญาณที่ดีของภาวะกระทิงหรือว่า bullish ค่ะแล้วก็มีแนวโน้มขาขึ้นของแนวโน้มในระยะกลางก็คาดว่าจะมี target แรกของสัญญาณซื้อที่ราคา41บาทเป็นอย่างน้อยกลยุทธ์ในตอนนี้สามารถทยอยซื้อเพื่อเล่นรอบใหญ่ได้นะคะแนวรับ35บาทแนวต้านอยู่ที่39บาทค่ะอีกตัวหนึ่ง IRPC IRPC นี้ราคาที่3บาท74สตางค์ถือว่าเป็นแนวต้านที่มีแนวโน้มจะเบรกขึ้นไปแล้วก็เป็นสัญญาณซื้อหลังจากที่สัญญาณทางเทคนิค RSI ได้เบรกนำขึ้นไปแล้วและหากเบรกที่ราคา3บาท74สตางค์ไปได้นะคะก็จะมีทาร์เก็ตแรกที่ราคา4บาท24สตางค์เป็นอย่างน้อยค่ะกลยุทธ์ในตอนนี้สามารถทยอยซื้อได้เลยแล้วก็ follow buy นะคะหากราคาเหนือ3บาท74สตางค์ตอนนี้เลยมองแนวต้านรอบนี้เอาไว้ถึง3บาท98สตางค์เลยค่ะโรคที่2เมย์แบงก์กิมเองแนะนำเป็นหุ้นทางเทคนิคนะคะก็คือ SCB กับ OSP SCB นี้ดูจากราคาที่121บาทถือว่าน่าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวค่ะเพราะราคาดีดตัวขึ้นจากแนวรับในกรอบอัพเทรนแนวรับในรอบนี้มองเอาไว้ที่117บาทนะคะแนวต้านมองเอาไว้ที่125บาทวันนี้จะเห็นว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่3ตัวที่นักวิเคราะห์แนะนำมานักลงทุนเองสามารถไปทำการบ้านเพิ่มเติมกันได้นะคะเพราะว่าในลักษณะนี้เองเหมือนจะเห็นภาพของทั้งตัวปัจจัยพื้นฐานรวมถึงสัญญาณทางเทคนิคใน
กลุ่มของธนาคารพาณิชย์ที่ก่อนหน้าปรับตัวปรับฐานลงมาเยอะนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วตัวที่2ค่ะ OSP จากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองมองที่ราคา41.25 บาทน่าซื้อนะคะเมื่ออ่อนตัวเพราะว่าราคาถือว่าเบรกแนวต้านเส้นดาวเทรนด์มาแล้วในรอบนี้มองแนวต้านเอาไว้ที่44 บาทค่ะต่อมาดูที่บริษัทหลักทรัพย์ Globex นะคะ Globex แนะนำ IRPC เช่นเดียวกันเลยนะคะกับโบรกของไอราIRPC ในแบงก์ Globex ค่ะแนะนำ IRPC เอาไว้เพราะราคาหุ้นดีดตัวขึ้นจากบอททอมโซนแล้วก็มีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะรวมถึง MACD ก็ส่งสัญญาณ Bullish เป็นวันแรกด้วยก็คาดว่าราคาจะมีโมเมนตัมขึ้นต่อได้แนวต้านในรอบนี้นะคะมองเอาไว้ที่4 บาทถึง 4.20 บาทค่ะอีกตัวนึงเป็น JKNวอลลุ่มของ JKN นี่ถือว่าเข้ามานะคะแล้วก็มี slow stochastic รวมไปถึงสัญญาณของ MACD ส่งสัญญาณบวกหนุนอย่างต่อเนื่องหากผ่านแนวต้านแรกที่5.20 บาทไปได้ก็จะลุ้นทดสอบสัญญาณทางเทคนิค EMA 50วันที่บริเวณ5.65 บาทค่ะแล้วก็ปิดท้ายในหุ้นทางเทคนิคของวันนี้นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีตัวแรกเป็น BGI มองแนวรับที่9.70 บาทแล้วก็แนวต้านที่10.40 บาทค่ะและตัวที่2กับเท่าแก่น้อยหรือว่า TKN มองแนวรับที่11.30 บาทแล้วก็แนวต้านในรอบนี้มองเอาไว้ที่12 บาทนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่วันนี้นักวิเคราะห์ประเมินเป็นหุ้นธนาคารพาณิชย์นะคะก็ไปทำการบ้านเพิ่มเติมรวมถึงหุ้นขนาดเล็กที่ก็มีปัจจัยทางด้านของเทคนิคเข้ามาซัพพอร์ตด้วยคุณผู้ชมคะวันนี้มีหุ้นน้องใหม่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับแบมนะคะชื่อย่อว่า BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ค่ะซึ่งแบมเขาทำธุรกิจในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพหรือว่าหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะ NPL แล้วก็ NPA NPA ก็คือทรัพย์สินรอการขายนั่นเองซึ่งบริษัทบริหารสินทรัพย์ถือว่าใหญ่ที่สุดของประเทศกว่า 100,000 ล้านบาทค่ะถือหุ้นใหญ่โดยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือว่า FIDF นับตั้งแต่หลังจากช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540นะคะสำหรับโครงสร้าง IPO ก็คือเสนอขายหุ้นไป 1,765 ล้านหุ้นคิดเป็น 54% ของหุ้นหลังจาก IPO ที่มี 3,245 ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนใหม่ค่ะแล้วก็มีหุ้นเดิมที่จำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 1,255 ล้านบาทแล้วก็มีหุ้นส่วนเกินใหม่ที่รองรับกับกรีนชูนะคะ230ล้านบาทราคาเสนอขายในวันนี้ IPO ค่ะ17.50 บาทต่อหุ้นราคาพาที่5 บาทซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 3,888 ล้านบาทก็เป็น PE ที่เสนอขาย11เท่านะคะในตอนนี้ถ้าดูจากผลการดำเนินงานก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งกำไรสุทธิในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็อยู่ที่ระดับสักราวๆ 5,000 ล้านบาทก็ถือว่าเติบโตได้เป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูราคาเปิดของแบมกันนะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยเปิดทำการแล้วแบมถ้าย้อนไปดูจากราคา IPO 17.50 บาทค่ะเดี๋ยวมาดูภาพรวมของแบมในช่วงเปิดตลาดวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่หุ้นน้องใหม่รวมไปถึงหุ้นที่น่าจับตาเพราะว่าเป็นหุ้นที่คอยบริหารสินทรัพย์ของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีประวัติเรื่องของการบริหารหนี้ NPL NPE มาอย่างยาวนานดูจากในตอนนี้ค่ะสำหรับ BAM หรือว่า BAM นะคะล่าสุดราคาในตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ 17.90 บาทค่ะบวกมา 2.86% นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหุ้นน้องใหม่ที่ตอนนี้น่าจับตานะคะในการเข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นไทยแม้ว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเองก็ยังคงทรงตัวอยู่นะคะอาจจะมีการปรับตัวร่วงลงมาบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็ถือว่าเป็นหุ้นน้องใหม่ที่ฝ่าวิกฤตภาพรวมของตลาดหุ้นที่ตอนเช้าก็เปิดมาอยู่ที่ประมาณ 1,570 จุดค่ะลบมา 0.24% นะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นภาพรวมที่มาฝากกันในเช็คหุ้นตลาดเช้าค่ะซึ่งก็นำมาฝากกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:30 น.เป็นต้นไปเพื่อคุณผู้ชมได้คิดวิเคราะห์
เห็นภาพรวมในตลาดหุ้นในตลาดการเงินทั้งหุ้นต่างประเทศรวมถึงในประเทศว่ามันจะส่งผลยังไงต่อในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนที่เราต้องเจอเราต้องมาลงทุนในทุกๆวันนะคะนอกจากนี้มีหลากหลายช่องทางที่ย้ำกันอยู่เสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งใน Facebook Fanpage ใน YouTube รวมไปถึงในเว็บไซต์ www.checkhun.com นะคะในระยะต่อไปก็จะมีช่องทางให้คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมมากขึ้นอีกหลากหลายช่องทางเช่นเดียวกันค่ะซึ่งในตอนนี้ดูจากการลงทุนที่ได้สังเกตมาในช่วง 2-3 สัปดาห์ก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยปรับฐานนะคะ 1,550 จุด 1,570 จุดอยู่ในประมาณนี้ละค่ะคำแนะนำที่นักวิเคราะห์ประเมินกันเอาไว้ก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่คุณผู้ชมสามารถนำไปประกอบการพิจารณาในการลงทุนในแต่ละวันกันได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เช็คหุ้นตลาดเช้าหมดเวลาลงแล้วค่ะเมย์และทีมงานต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ PT Max Card ใช้ในปั๊มก็ได้พอยต์จะติดฟิล์มจิบกาแฟหรือแม้แต่เช็ครถก็ยังได้พอยต์สะสมพอยต์ได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะกับ PT Max Card